อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM ถ้าพูดถึงหมั่นโถหลายคนต้องสัมผัสได้ถึงความขาวเนียนกัดเข้าไปรู้สึกได้ถึงความนุ่มเนื้อละเอียดแต่วันนี้เรามีไอเดียกับการทำหมั่นโถแบบใหม่โดยเราจะขึ้นรูปเป็นครัวซองที่มีความแตกต่างจากหมั่นโถธรรมดาโดยการนึ่งและนำไปทอดเรียกว่าเป็นเมนูที่ทำกินก็อร่อยทำขายก็เพิ่มมูลค่าได้อีกด้วยซึ่งเทคนิคในการทำให้หมั่นโถมีเนื้อละเอียดนุ่มเบาสีขาวต้องขึ้นอยู่กับแป้งที่เลือกใช้ต้องเป็นแป้งที่มีคุณภาพอย่างแป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะแป้งชนิดนี้ได้จากการโม้ข้าวสาลีชนิดอ่อนมีการลดขนาดของแป้งให้ละเอียดอย่างสม่ำเสมอและคัดเลือกส่วนของแป้งที่มีปริมาณโปรตีนต่ำเพื่อที่จะได้แป้งสาลีที่ดีมีคุณภาพทอดออกมาแล้วสีสวยในส่วนการทอดหมั่นโถครัวซองให้เหลืองสวยน้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันปาล์มซึ่งเหมาะสำหรับการทอดปริมาณน้ำมันในการทอดควรใช้น้ำมันปริมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะที่ทอดใช้ไฟปานกลางรอจนน้ำมันร้อนได้ที่ค่อยนำลงทอดและหมั่นกลับฝั่งเพื่อดูสีไม่ให้เข้มจนเกินไปเท่านี้คุณก็จะได้หมั่นโถทอดที่มีสีเหลืองสวยน่ารับประทานมาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมน้ำและเนยขาวนวดต่อจนก้อนโดเนียนนำแป้งที่ได้รีดออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมกว้าง48คูณ38เซนติเมตรตัดแบ่งครึ่งตามยาวและตัดขวาง2นิ้วตัดแป้งเป็นทรงสามเหลี่ยมจากนั้นขึ้นรูปเป็นทรงครัวซองวางลงบนกระดาษพักไว้จนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้จากนั้นวางหมั่นโถลงในรังถึงนึ่งในน้ำเดือดประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกมาพักบนตะแกรงเตรียมไว้จากนั้นนำหมั่นโถครัวซองที่ได้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดให้สุกทั้งสองด้านตักขึ้นพักไว้จนเย็นสนิทเสร็จแล้วนำไส้สังขยาใบเตยมาบีบเข้าไปในตัวหมั่นโถครัวซองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมั่นโถครัวซองสีเหลืองสวยกรอบนอกนุ่มในหวานกำลังดีทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็ทำขนมอร่อยๆได้แล้วเลยค่ะ